ครับวันนี้เราก็จะมาดูงานประกอบตู้ลำโพงนะครับเป็นตู้ที่ลูกค้าเอาของมาให้ประกอบนะครับเป็นของเก่าของลูกค้าที่ถอดออกจากรถนะครับก็เราทำเป็นตู้แบนพาร์ทนะครับก็สำหรับดอกนะครับซับเป็น10นิ้วนะครับแม่เหล็กน่าจะ165เอ๊ะอ่ะ165นะครับก็เป็นดอกแบนธรรมดานะครับก็จะเป็นตู้นี้นะครับตู้แบนพาร์ทเนาะลมหลังดอกนะครับอันนี้ก็เป็นที่เราขึ้นรูปไว้ตามสูตรที่เราคำนวณไว้นะครับก็อันนี้มันขึ้นอยู่กับต้องการแบบไหนนะครับสูตรอันนี้ไม่ตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำให้เสียงมันออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็ตัวนี้จะมีกลาง4ดอกนะครับเป็นของ DZ นะครับแล้วก็มี Power Cup Subนะครับเป็นของสปาร์ต้านะครับแล้วก็มีเฟอร์ลิสนะครับก็เป็นขับกลางแหลมนะครับเป็น AB นะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นนะครับที่เป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธได้นะครับแล้วก็มี P นะครับ7แบรนด์ตัวหนึ่งนะครับครับแล้วก็เสียงแหลมนะครับเป็นแหลมจานนะครับแหลมจานนี้จะเป็น4นิ้วนะครับครับอันนี้ตู้โจทย์ของลูกค้าก็คือเป็นตู้ทรงคาราโอเกะนะครับใช้ยกขึ้นยกลงหลังรถได้นะครับแล้วก็ฟังในบ้านได้นะครับก็เน้นเสียงเพาะนะครับก็จะออกมาดีไซน์มาประมาณนี้นะครับครับส่วนงานตกแต่งอื่นๆก็จะมีเป็นสีนะครับเป็นตู้สีเนาะแล้วก็ติดไฟนะครับไฟที่เปลี่ยนสีได้นะครับตามรีโมทเนาะก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้ครับสำหรับทำสีเสร็จแล้วข้างนอกเป็นสีระเบิดครับภายในเป็นสีขาวเนาะด้วยลายนี้ก็เราก็เดินระบบไฟนะครับไฟแสงสีพร้อมนะครับก็จะเป็นไฟที่ปรับได้ตามรีโมทหรือคอนโทรลได้จากมือถือเลยนะครับนะอันนี้เราก็มันจะติดพร้อมกันทั้งตู้ชุดบนแล้วก็ตู้ซับนะครับก็คือมีสายที่จะพ่วงกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เทสไฟนะครับเดินระบบเทสไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวหลังจากเราดูเทสไฟเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองมาเทสเสียงกันนะครับก็อันนี้ประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นดำขอบขาวนะครับแล้วก็ไฟก็จะเป็นไฟสีสามารถปรับได้ตามชอบนะครับเลือกสีได้แล้วก็ตู้ก็เป็นพื้นขาว สลัดด้วยสีสลับกันไปนะครับครับก็จะได้สีออกมาประมาณนี้สำหรับกลางคืนละครับกลางคืนก็จะเป็นสีไฟก็จะสว่างหน่อยครับอันนี้ที่เราก็เทสให้ดูครับสีก็จะเป็นสีสลัดข้างในจะเป็นสีสะท้อนแสงนะครับก็จะเรืองแสงสวยงามนะครับแล้วก็ครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นตู้ภาพรวมครับเซตระบบเสร็จแล้วก็ประกอบเดี๋ยวต่อสายนะครับจะใช้แบตนะครับ12โวลต์นะครับ1ลูกแล้วก็เดี๋ยวเราคีบด้วยสวิตชิ่งก่อนครับเราจะเทสเสียงเนาะแล้วก็มีสายแจ็คเสียงกลางต่อแยกนะครับสายแบตนะครับเป็นขั้วจัมป์นะครับจัมป์เข้าข้างหลังครับอันนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูครับลองเทสเบสก่อนนะครับอันเป็นความงดงามปรากฏขึ้นขอเชิญทุกท่านย้อนเข้าสู่ประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยกรุงธนบุรีโดยทีมพระมหากษัตริย์องค์เด็กสิ่งยึดรวบรวมผืนแผ่นดินไทยให้เป็นผืนแผ่นทรงมีพระนามว่าพระเจ้าตากสินมหาราชศิลปินทุกสาขาภายสุขถึงจะทุกข์ก็แต่กายใจไม่เหงาครับอันนี้ก็จะเป็นเทสเพลงที่เป็นซาวทั่วไปนะครับซาวหมอลำอะไรประมาณนี้นะครับก็ดูตู้ซับทำงานนะครับก็จะลมดูดก็จะแรงนะครับก็เสียงเบสสำหรับ10นิ้วก็ถือว่าโอเคนะครับครับเดี๋ยวก็ลองดูเทสกันไปอีกแนวนะครับเทสกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีเทสเสียงกลางอย่างเดียวนะครับอันนี้เทสดูลมดูดนะครับลมดูดกับระเบิดช่วงความถี่ต่ำนะครับจะเป็นอย่างไร
ครับเดี๋ยวก็มาต่อกันด้วยเสียงกลางนะครับใสๆนะครับวันนี้ก็จะเทสเสียงกลางเสียงแหลมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ขอจบกันด้วยเพลงสุดท้ายนี้เลยแล้วกันขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับก็เดี๋ยววิดีโอหน้าหรือคลิปหน้าอาจจะมีการก็คิดไว้ว่าเดี๋ยวจะทำสอนนะครับตั้งแต่ไล่ระบบไฟนะครับเช็คระบบไฟของเครื่องเสียงนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาจนจบนะครับครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเพื่อให้มีเราจะได้ทำคลิปตัวต่อไปอีกนะครับก็ขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวนั่นครับคลิปหน้าก็อย่างที่บอกไว้ขั้นต้นแล้วนะครับจะเป็นการสอนต่อระบบเดินระบบเบื้องต้นและจะได้ประกอบและทำกันเป็นนะครับก็ขอบคุณครับ